อีกอย่างแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะ merge ภาพในอีกลักษณะหนึ่งได้แต่นี้จะเป็นเหมือนกับต่อภาพก็คือการทำ panorama ใน Lightroom 6 กับ 4 มีฟังก์ชันนี้แล้วก็ใช้งานเหมือนกับไอตัว photo mergeที่เป็น HDR เมื่อกี้เลยวิธีการเรียกนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยจะต่างกันอ่ะพี่อยากมีรูปพี่แผ่วถ่ายที่สวนรถไฟอยู่นะครับพี่อยากจะเมิร์ดเนี่ยรูปพวกนี้เลยนะครับพี่อยากวางกล้องบังคับตั้งกล้องแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดนะอันนี้จะต่างจาก HDR นิดหนึ่งถ้าใครผ่านมาจากบทที่แล้วพี่อยากบอกว่าให้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนสปีดไม่ต้องเปลี่ยนหรือรับแสงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้จะแปลกไปอันนี้จะต้องล็อกค่าแสงวิธีการถ่ายเนี่ยคือล็อกค่าแสงนะพยายามดูค่าแสงที่มันเป็นกลางๆแล้วล็อกไว้ปรับเป็นโหมดแมนนวลเลยครับตั้งสปีดชัตเตอร์ให้ตรงนะครับแล้วก็รูรับแสงฟิกนะครับไอตัว ISO ฟิกเวลาถ่ายมันจะได้ตึ๊ดๆๆๆๆแล้วปิดพวกระบบไอช่วยเหลือต่างๆออโต้ไลท์ออปติไมเซอร์ดีไลติ้งอะไรพวกนี้ปิดให้หมดนะครับแล้วก็ถ่ายเงี้ยมันจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายภาพมันจะไม่กระโดดนะอันนี้เลือกเสร็จนะครับคลิกเมาส์ขวากด Photo Merge ตอนนี้เป็น Panorama ใช่ไหมสำหรับตัว Panorama เนี่ยนะครับเวลาที่จะรวมรูปเนี่ยมันจะมีออปชันให้เราเลือกอยู่3แบบนะวิธีการในการรวมรูปเข้าด้วยกันถ้าเราเลือกเป็นออโต้เดี๋ยวมันจะเลือกให้เองอันนี้พี่เอาเลือกเป็นออโต้ไปก่อนนะครับแต่จะอธิบายแต่ละตัวมันมีที่มาที่ไปยังไงอันแรกคือ spherical เนี่ยให้ลองนึกดูนะครับถ้าเกิดเราถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยเราไปแปะบนทรงกลมแล้วเวลาจะใช้งานก็คลี่ออกมาเหมือนกับอันนี้ตัวอย่างเห็นชัดเลยก็คือลูกโลกตอนสมัยที่เราเด็กๆอ่ะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ในห้องวิทยาศาสตร์อันนั้นน่ะคือการแปะรูปลงไปบนทรงกลมนะแต่ทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานไอ้ตัวไฟล์พาโนรามาเราก็จะคลี่มันออกมาตึ๊ดๆๆๆนะครับอันนั้นน่ะก็จะกลายเป็นเหมือนกับมีด้านบนด้านล่างที่มันเหลื่อมๆกันอยู่นะครับจะเป็นคล้ายๆงั้นอ่ะลองดูอันนี้เสร็จพอดีมันเลือก spherical พอดีเพราะรูปนี้เนี่ยพี่เอาถ่ายจากเลนส์วายมันจะป่องๆนะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับไอ้ตัวลูกโลกที่มันป่องๆเนี่ยเขาจะจัดการให้นะครับพี่เอาเลือก auto crop ออกปุ้งเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเราไปหุ้มไอ้ตัววงกลมทรงกลมต้องบอกทรงกลมนะครับมันก็จะได้อะไรที่พอดีขึ้นนะครับส่วน Serenical ลองเลือกดูก็ได้เวลาที่เราเลือกนี้ทุกครั้งนะครับมันจะทำใหม่ทุกครั้งนะตัว Serenical อันนี้จะเป็นเหมือนกระสุนกระบอกนะครับเป็นเหมือนกระสุนกระบอกเราอันเนี้ยเป็นแกนกระดาษทิชชู่ก็ได้คิดอย่างนี้แล้วเราเอาภาพเนี่ยไปแรปนะแล้วเวลานั้นก็คลี่ออกมาอันนี้ถ้าเรากด Auto Crop ปึ๊บมันจะนี้อันนี้เหมาะสำหรับภาพที่อยู่แบบคล้ายๆใกล้ๆหน่อยนะครับใกล้ๆหน่อยแล้วก็เทเลเข้าไปแล้วก็ทำเป็นตัวถ่ายต่อเนื่องยาวๆอ่ะนะครับถ้ายาวๆเลยนะแล้วก็เอามาทำตัวนี้จะเหมาะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเปอร์สเปกทีฟอันนี้จะมันจะยึดภาพตรงกลางเอาไว้อย่างเช่นเราถ่ายรูปนะแล้วมีปราสาทอยู่ตรงกลางแล้วนอกนั้นก็เป็นภูเขาแล้วเป็นพาโนรามาเราบอกว่าปราสาทเนี่ยไม่อยากให้มันไปทำให้มันป่องหรืออะไรเลยเรายึดตรงนั้นเอาไว้นะครับมันจะเลือกให้นะครับปึ๊บตรงเนี้ยสาระสำคัญนะอยู่ที่ประสานหลังจากนั้นเนี่ยอันอื่นมันก็จะมาเมิร์ดเข้าด้วยกันอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าโบไทก็คือเหมือนกับไอตัวหูกระต่ายอะ เหมือนกับตัวหูกระต่ายคล้ายๆอย่างนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าภาพก็จะต้องมาครอบส่วนอื่นออกอันนี้เราคงเคยเห็นแต่นี่เขาเลือกอันนี้แบบนะเลือกออโต้ครอบด้วยอันนี้ออโต้ครอบถ้าออโต้ครอบมันก็ไอตรงไหนที่มันเป็นปลายๆที่มันไม่นั่นก็เอาออกได้แต่ถ้าใช้Lightroom CC ร่วมกับ Photoshop CC 2015นะครับเราสามารถใช้พวก Content Aware เนี่ยมาช่วยในการเติมพวกนี้ได้แต่นี่เอาแค่นี้ก่อนนะครับนั้นเดี๋ยวเลยเถิดกด Merge ฟึบเราก็จะได้ภาพ Panorama ซึ่งช้าเหมือนเดิมช้าเหมือนเดิมนะครับพี่หยางก็เลยทำรูปเอาไว้ก่อนก็จะได้แบบประมาณอย่างนี้สวยดีนะสวยดีนะแต่รูปนี้แต่งเพิ่มเยอะนะครับแต่งเพิ่มเยอะก็มีการปรับโน่นปรับนี่เหมือนเดิมกว่าที่มันจะมาเป็นรูปนี้รูปพาโนรามาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้นิดหนึ่งว่ามันจะเหนื่อยนิดหนึ่งคือหมายถึงว่าคือมันเป็นรูปใหญ่ขนาดมันจะบิ๊กเบิ้มเลยนะมันจะบิ๊กเบิ้มเพราะมันเอาสมมติเราถ่ายจากไฟล์16เมกะพิกเซลมันก็จะเอาไฟล์16เมกะพิกเซลเนี่ยมาต่อกันขนาดของรูปมันก็จะ
ใหญ่ตามไปด้วยนะครับทั้งขนาดของรูปแล้วก็ขนาดของไฟล์แต่มันก็สนุกดีนะเนี่ยตอนนี้มันทำให้พี่อ๋าแบบว่าอยากไปเที่ยวไหนแลนด์สเคปสวยๆแล้วก็ถ่ายเป็นพาโนรามามาเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยนะในที่ที่เราเคยไปอยากกลับไปอีกนะสำหรับพาโนรามาลองดูครับลองดูพี่อ๋าก็บอกทั้งวิธีการถ่ายวิธีการทำบนไลท์รูมอะไรทั้งหมดเลยนะในส่วนของที่เพิ่มเติมมาตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของที่เป็นไลท์รูม 6CC นะตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมอะไรมาอีกนะครับพี่อ๋าจะอัปโหลดให้นะครับทั้งใน YouTube หรือว่าจะดาวน์โหลดไปดูที่บ้านก็ได้นะคนที่สนับสนุนพี่อ๋าไปแล้วพี่อ๋ายินดีทำให้ทุกประการนอกจากแบบว่าถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแบบเยอะจริงๆอะไรเงี้ยอันนั้นค่อยทำแล้วค่อยมาอุดหนุนพี่อ๋าใหม่แต่อย่างนี้ไม่ต้องนะครับพี่อ๋าทำให้เลยเนี่ยอย่าง10ตอนนี้พี่อ๋ายินดีนะครับไม่ต้องกังวลใจอะไรอยากจะทำให้นะโอเคก็เป็นฟังก์ชันใหม่ๆเกี่ยวกับLightroomแล้วอย่าลืมติดตามพี่อ๋าใน YouTube Channel นะครับ /toohow เพื่อที่จะได้มีอะไรใหม่ๆก็ไปอัปเดตกันในนั้นด้วยอีกทางหนึ่งสวัสดีครับ